นี่คือปลาสวายใหญ่ตัวใหญ่ตัวเหี้ยวคักเนื้อเยอะนี่ตัวนี้เราจะเอามาทำเป็นแดดเดียวเนื้อของปลาสวายใหญ่จะมาทำเป็นปลาสวายแดดเดียวกระดูกก็จะเอาไปต้มตัวใหญ่แห้งตัวนี้ตัวนี้ประมาณกิโลเนาะ4กิโลป่ะเนาะ4กิโลเนี่ยตัวใหญ่มากใครจะกินปลาสวายก็ได้เนื้ออร่อยเหมือนกันเนี่ยอร่อยอร่อยลาบก็แซ่บคือกันหนึ่งก็แซ่บลาบแซ่บแดดเดียวก็แซ่บต้มก็แซ่บเนื้อเยอะเหมือนกันเนี่ยเนี่ยอึกตึกเลยเนี่ยตัวใหญ่มากตัวนี้คือปลาสวายใหญ่มากินมาชิมนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาทำปลาสวายแดดเดียวนะคะพี่น้องนี่คือปลาสวายนะคะเราทำการแล่แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาทำเป็นชิ้นนะพี่น้องเนาะยายละเอียดจะพาทำเป็นเนื้อปลาสวายแดดเดียวนะคะมาหั่นครึ่งสะก้อนนะคะเพื่อการจะได้ทำง่ายๆนะพี่น้องเนาะยายก็จะพามาเห็ดเป็นริ้วนะคะพี่น้องทำเป็นริ้วเพื่อจะเห็ดเหมือนทำเหมือนเนื้อแดดเดียวเลยนะคะเนื้อหมูแดดเดียวเนื้อวัวแดดเดียวเลยนะคะนี่นะคะยายก็จะพาทำเป็นชิ้นนะคะพี่น้องก็ชิ้นก็ชิ้นประมาณนี้นะคะนี่เอาตามเนื้อปลาเลยนะคะความยาวของปลาเลยนะคะพี่น้องเฮากะเอานะคะเนี่ยพี่น้องนะคะจะมาทำเป็นแดดเดียวนะคะหมักอร่อยอร่อยนะคะเอาไว้ทอดกินน้ำตำบกฮุ้งตำบกทั่วนะคะพี่น้องตำบกฮุ้งตำบกทั่วนะคะแซ่บแซ่บแซ่บนะคะกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะกินกับข้าวเหนียวกินกับตำบกฮุ้งบกทั่วเป็นสันพี่น้องนะคะอีสานบ้านเฮาแค่นั้นก็แล้วแล้วเขานะพี่น้องเนาะว่าจะมีเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อหยังนะคะที่เป็นแดดเดียวนะคะอร่อยแล้วก็เจียวบ่องจักน้อยตำบกฮุ้งจักน้อยสินะคะพี่น้องจะแซ่บนะคะนี่ก็คือเนื้อปลาสวายนะคะที่เราจะทำการทำเป็นแดดเดียวนะคะพี่น้องสวยงามนี่ค่ะนี่ก็อีกหนึ่งชิ้นนะคะเราก็จะทำให้หมดเลยนะคะเนี่ยพี่น้องเนี่ยเนื้อปลาสวายแดดเดียวเดี๋ยวมากินมาชิมกับยายละเอียดนะคะงามงามปลาใหม่ๆเลยนะคะปลาใหม่ๆอยู่นะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะค่ะหลังจากที่เราทำเนื้อปลาเป็นริ้วเป็นชิ้นแบบนี้แล้วนะคะพี่น้องเป็นชิ้นเป็นริ้วแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวละเอียดก็จะพามาล้างนะคะพี่น้องต่อไปเราก็จะทำการล้างนะคะทำเป็นริ้วเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเอาไปอบก็ได้เอาไปทอดก็อร่อยนะคะเราจะมาทำการล้างกันนะคะล้างน้ำเกลือนะพี่น้องเนาะนะคะโดยการล้างน้ำเกลือนะคะนี่เป็นริ้วสวยงามนะคะเกลือลงไปนะคะเปิดน้ำสินะคะล้างจากสองสามน้ำนะคะพี่น้องล้างเอาข้าวเอาเมือกเขาออกนะคะพี่น้องนี่ค่ะเราจะล้างจะทำการล้างสักสามน้ำนะคะพี่น้องเราก็จะเอาไปหมักเนาะล้างให้สะอาดแล้วก็ทำการหมักนะคะเนี่ยล้างให้สะอาดแล้วก็นะคะล้างน้ำเกลือนะคะพี่น้องล้างน้ำเกลือจะสองสามน้ำนะคะเอาก็จะเอาขึ้นสลิดน้ำนะคะพี่น้องล้างสามน้ำนะคะจะเรียจะล้างจะสามน้ำนะพี่น้องนะคะเพื่อความสะอาดนะคะพวกเลือดพวกเมือกพวกมันเขาจะได้ออกนะคะพี่น้องแล้วก็แยกกับสีมากหมักนะคะหมักแซ่บๆนะคะเดี๋ยวมาดูมาชมกันค่ะเดี๋ยวอยากจะขอล้างก่อนนะคะ
ค่ะต่อไปยายละเอียดก็จะพามาหมักเนื้อปลาสวายกันนะคะนี่นะคะพี่น้องโอ้โหสวยงามมากเลยนะคะเนื้อเป็นริ้วเป็นริ้วเลยนะคะเฮ็ดแบบเป็นริ้วเนาะอันนี้เราชอบกินนะคะพี่น้องคือยายละเอียดกับตาสอนชอบกินแบบว่าเอามาทําเป็นริ้วแล้วก็ทําเป็นแดดเดียวไว้กินนะคะพี่น้องเก็บไว้ได้นานๆ นะคะอบก็ได้ทอดก็ได้นะคะพี่น้องแล้วก็จะหลังจากที่แดดเดียวแล้วก็จะเอามาใส่ตลับใส่ตู้เย็นไว้กินหลายๆวันนะคะนี่นะคะแล้วยายละเอียดก็จะพามาหมักนะคะหมักเหมือนเนื้อหมูเนื้องัวเฮาทั่วไปนี่แหละนะคะพี่น้องก็ใส่กระเทียมนะคะนี่พี่น้องกระเทียมใส่ลงไปนะคะกระเทียมพริกไทยนะคะหมักเหมือนกันเลยนะคะพี่น้องรสชาติเอาตามที่เราต้องการเลยนะคะรสชาตินะคะพี่น้องนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะพริกไทยผงนะคะยายละเอียดใส่พริกไทยผงนะคะพี่น้องใส่ลงไปนะคะทำการหมักนะพี่น้องเนาะหอม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 นะคะต่อไปเราก็จะมาใส่เกลือนะคะกะเอานะคะพี่น้องเอากะเอานะคะแล้วก็ซอสปลาเขียวนะคะลงไปนะคะเอากะเอานะคะเพื่อความอร่อยนะคะพี่น้องนะคะแป้งนัวลงไปนัวนัวแล้วนั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 วแล้วนั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 วนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะพี่น้องตักน้ำตาลเล็กน้อยนะคะมันจะได้รสชาติกรุ่มกรอมนะคะต่อไปเราก็จะมาคลุกเคล้านะคะพี่น้องนะคะแล้วก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณสัก15-20 นาทีนะคะพี่น้องแล้วก็จะไปทำการตากแดดเดียวนะพี่น้องเนาะนะคะโอ้โหหอมห่วยๆเลยพี่น้องนะคะนะคะเราก็ทำการหมักนะคะหมักกะเฮาก็เอามาแตะลิ้นจักหน่อยนะคะพี่น้องนะคะเอามาชิมรสชาติว่าได้รสชาติที่เราต้องการหรือยังนะคะพี่น้องนี่ค่ะหมักเหมือนเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อต่างๆเรานี่แหละนะคะพี่น้องเอารสชาติที่เราชอบและต้องการนะคะพี่น้องเนาะนี่นะคะนี่นะคะโอ้โหหอมมากเลยนะคะพี่น้องเนื้อปลาเห็ดอ้วยสวยอยู่พี่น้องเห็ดอ้วยสวยอยู่นะคะเนื้อปลานะคะแล้วก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ15-20 นาทีนะคะถึงจะเอาไปตากแดดเดียววันนี้แดดดีมากเลยนะคะตากวันเดียวแดดเดียวก็พอนะคะแค่กับมาซิมเบิ้งนะคะนัวหรือยังนะคะขอผงปรุงรสสักหน่อยนะคะพี่น้องเพื่อความกลมกล่อมแล้วก็นัวเริกนัวเริกนะคะเพราะว่าเรากินกับข้าวเหนียวเนาะนะคะพอแล้วนะคะทีนี้พอแล้วนะคะอร่อยแล้วแซ่บแล้วเด้อพี่น้องนะคะหอมมากเลยนะคะคลุกเคล้าคลุกเคล้านะคะนี่พี่น้องสวยงามมากได้เยอะมากเลยนะคะนี่เก็บไว้กินได้หลายวันเลยนะคะจะทอดก็ได้จะอบก็ได้นะคะแล้วแต่เราต้องการนะคะตรงนี้ปื้นทองครับพี่น้องโอ้โหอร่อยนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายเอาไปตากแดดเดียวกันค่ะมากินมาชิมกับยายละเอียดนะคะปลาสวายแดดเดียวค่ะนี่พี่น้องเอามาพริกนะคะกับข้างกับข้างกันที่เราตากตากแห้งแล้วนะคะพี่น้องแล้วก็เอาไปตากอีกสัก10-15นาทีกับพ่อเพราะว่าแดดจ้ามากเลยแดดจ้ามากเลยตากแป๊บเดียวก็พอยังสิมาถอดกินกับตำบักฮุ่งตำบักทั่วกันจ้ามากินมาชิมน้องกันครับพี่น้องปลาสวายแดดเดียวอ
ปลาสวายแดดเดียวรสชาติอร่อยมากเสร็จแล้วปลาสวายแดดเดียวอันนี้ก็คือกระเพาะปลาสวายเนี่ยทอดแล้วอันนี้ก็คือปลาสวายแดดเดียวเราทอดเสร็จแล้วอู้อร่อยมากเลยข้าวเหนียวหอนๆจักบาทเด้เนาะกินกับตำถั่วจะกินกับข้าวผัดบาทนี่บ่ได้กินกับอันข้าวเหนียวเข้ากันคือเก่าแสบคือเก่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไม่ลืมกดกระดิ่งนะคะมากินพี่น้องมากินตำบักถั่วกับทอดปลาสบายแดดเดียวแสบแสบนัวนัวกันนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ